คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อใช่ไหมนี่ทองหล่อนะครับทองหล่อของอร่อยราคาไม่แพงอยู่ที่นี่ข้าวแกง20บาทย้ำนี่ทองหล่อนะเอาตังค์มาร้อยหนึ่งนี่ยังไม่พอเลยอ่ะสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas สวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่คุยไม่ได้แล้วพี่ตายค่ะทำใบคุยไปเนาะใช่ค่ะคำถามแรกเลยเช่าที่เท่าไหร่พี่ค่าที่ไม่เสียค่ะโอ้ค่าที่ไม่เสียใช่เลยค่ะราคานี้ได้ทองหล่อมาแถวนี้ตังค์ร้อยหนึ่งยังไม่พอเดินเลยนะมาที่นี่กินจุกค่ะแต่มาที่นี่กินจุกได้ผมไม่อยากเชื่อเลยคุณผู้ชมไปถ่ายข้าวแกงถูกๆมาเยอะนะส่วนใหญ่เขาก็อยู่ในตลาดอยู่นู่นอยู่นี่แต่เนี่ยคือ20บาทอยู่ที่ทองหล่อเฮ้ยพี่ขายเอาอะไรอ่ะขายเอาสังคมจริงเหรอไม่ขายให้ทุกคนได้อิ่มค่ะอย่างเดียว20บาททานนี้ค่ะทานที่นี่เนาะใช่แต่ถ้าเอากล่องมาใส่เองก็20บาท20บาทถ้าใช้กล่องเราเพิ่ม5บาทเพิ่ม5บาทเพิ่มกล่อง5บาทแหละแต่ถ้าเกิดจะเอา2อย่างก็35แต่ถ้าทานนี่2อย่าง30ใช่แล้วโอ้ยพี่ตายขายเลยมาก่อนน่ะหลายอย่างเปิดสวนอาหารทำคอฟคาเฟ่อะไรนี้ก็เคยทำแล้วก็ทำเบเกอรี่เป็นเชฟสอนทำเบเกอรี่อะไรเงี้ยค่ะก็ทำทุกอย่างแล้วทำไมอยู่ดีๆมาขายข้าวแกง20บาทในเมื่ออันนั้นมันก็ดีทำหลายอย่างก็พอวันนึงเราทำแล้วมันอยู่ตัวค่ะแล้วเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะค่าที่อ่ะหลักสำคัญเลยสำคัญเลยใช่แล้วก็พอทีเนี้ยเราได้รู้จักกับคุณสมบัติบุญงามโนบอกอะไรจุดใช่แล้วเขาก็ชักชวนบอกว่าเฮ้ยต่ายมาทำชาเลนจ์ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยว่ามาที่เนี้ยเรามาขายข้าวแกงราคาถูกถูกไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกว่าเอาดิพี่หนูก็ชอบเพราะว่าเราทำแจกกันมาตลอดอยู่แล้วด้วยพี่ปล่อยมานานเท่าไหร่แล้วสี่เดือนแล้วค่ะสี่เดือนแล้วคุณผู้ชมไปลูกผมน่าจะมาเป็นคนแรกอะเนาะใช่ค่ะเออมาเป็นคนแรกผมเจอร้านนี้จากที่บ้านผมมาทานแล้วเขาก็บอกว่านี่เธอทองหล่อไม่มีหรอกข้าวแกง20บาทใช่อันนี้มันไม่ใช่ชาเลนจ์นะนี่มันคือการทำจริงจังเลยใช่ค่ะของทุกอย่างเราใช้ของดีด้วยสี่เดือนนี้ทำมาอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะผ่อนรถจ่ายค่าประกันจ่ายค่าโทรศัพท์ได้แต่สำคัญที่สุดนะที่พี่ต่ายบอกกับผมหลังกล้องก็คือได้ช่วยเหลือกันใช่ค่ะได้ช่วยเหลือกันพี่บางทีอ่ะเห็นทองหลอกก็จริงนะนับเหรียญสลึงนะหนูไม่ได้โกหกเลยเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยเหรียญสลึงคือแบบเอามาซื้อเอามาซื้ออ่ะโอ้คือคนไม่มีคือไม่มีค่ะแต่ถ้าคนมีเขาก็จะหยอดของเพิ่มให้อะไรอย่างเงี้ยแถวนี้นะผมมาเดินร้อยนึงแทบจะกินอะไรไม่ได้เลยนะเบิ้ลไม่ได้เลยนะถ้าไปกินเนี่ย7-80หมดคุณผู้ชมยิ่งก็เข้าห้างเนี่ยร้อยนึงไม่มีความหมายเลยสำหรับทองหล่อแต่ทองหล่อมีข้าวแกง20บาทโอ้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะเพิ่งเปิดนะคุณผู้ชมนะขาย20บาท2อย่าง30ถ้าเอากลับบ้าน35มีคนสั่งจานนึงหลายๆอย่างมีมั้ยเยอะสุดกี่อย่าง5อย่างเรื่องไม่ถูกแต่ก็จะบอกว่ามากินอีกจานนึงดีกว่ามันเยอะเกินคุ้มกว่าเขาอยากชิมอยากชิมหลายๆอย่างวันนึงทำกี่อย่างครับก็ขั้นต่ำอ่ะ10อย่าง10อย่างก็ถ้าเกิดวันไหนแบบได้วัตถุดิบเยอะก็อย่างวันนี้ประมาณ1-2-3-5 โอ้วันนี้นี่14อย่างวันนี้14อย่างนะแล้วแต่ละอย่างน่ากินมากๆคุณผู้ชมมีไข่ลูกเขยหอยลายมีแกงอะไรต่างๆคือน่ากินมากๆอ่ะสุดยอดเลยโอ้ผมอยากให้มีร้านอย่างนี้เยอะๆมากใช่จริงๆมันทำได้นะทำได้ใช่ไหมทำได้พี่ยืนยันใช่ไหมว่า20บาททำได้ทำได้ขายได้ขายได้อยู่ได้อยู่ได้อ่ะคุณผู้ชมใครอยากได้รับความรู้มาขอพี่ต่ายได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวก่อนเห็นบอกพี่ต่ายบอกเนี่ยนอกจากทำข้าวแกง20บาทขายแล้วกล่องนี้คืออะไรฮะกล่องโดเนทค่ะก็คือเรามีเป้าว่าถ้าครบ 5,000 เราก็จะทำแจกนั่น คือหมายถึงคนมากินเนี่ยก็หยอดเงินช่วยได้ใช่ก็มีบางคนเขาก็มาหยอด500 พันอะไรเนี่ยค่ะแล้วแต่อ๋อเหรอสำหรับคนที่อยู่ทางหล่อแล้วมีงานสกิลอีกระดับนึงอะไรเงี้ยนี่คือได้ 5,000 ทำแจกอีกนะแจกไปกี่ครั้งอันนี้ยังค่ะยัง4เดือนยังไม่ครบอ่ะไม่มีใครรู้ไง เดี๋ยวเราประกาศเลยนะถ้าเกิดมากินข้าวแกงนี่แล้วจะร่วมโดเนทเนี่ยก็ใส่ลงไปในนี้ตามศรัทธาครบ 5,000 ปุ๊บพี่ตายทำแจกอีกใช่ทำแจกแต่ไม่ติดป้ายนะเราแจกวันไหนเราไม่ติดเราไม่ติดป้ายใช่ที่นี่เป็นที่ของใครครับท
ที่นี่เป็นที่ของมูลนิธิชัยวรรณาค่ะของครูอังุ่นครูอังุ่นค่ะครูอังุ่นเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิชัยวรรณาซึ่งตอนนี้ท่านเสียแล้วท่านจะทำเกี่ยวกับสังคมมาตลอดใช่ก็เปิดดูประวัติท่านได้ในมิติมีเดียนะคะเรื่องหุ่นละครเล็กเด็กคลองเตยช่วยเหลือสลัมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเป็นพื้นที่นี้มูลนิธิชัยวรรณาไม่ได้ทำก็มีมูลนิธิกระจกเงาเข้ามาซัพพอร์ตอีกทีนึงเพื่อหารายได้จ่ายค่าภาษีจ่ายค่าใช้จ่ายในพื้นที่จ้างคนงานอะไรเงี้ยก็คือเป็นมีร้านกาแฟร้านกาแฟแล้วก็มีตลาดนัด20บาทตลาดนัดขายเสื้อผ้ามือสองที่คนเอามาบริจาคนะคะเพราะว่าต่อไปข้างหลังเนี่ยเราจะทำโรงละครโรงละครนี้ก็ไว้สำหรับประชาชนทั่วไปได้มาใช้งานแล้วก็ทำละครเล็กให้ชุมชนทำอะไรเงี้ยค่ะนี่จังเลยครับบอกก่อนร้านนี้อยู่ไหนครับอยู่ทองหล่อนะคะหน้าซอย3ค่ะถ้าเซิร์ชใน Google Map ก็เซิร์ชสวนครูอังุ่นได้ใช่ค่ะแต่ข้าวแกง20บาทนี่อยู่หน้าปากซอยทองหล่อ3ขายกี่โมงวันอาทิตย์เปิด10โมงค่ะขายจนกว่าจะหมดก็ประมาณบ่าย2ก็เปิดตั้งแต่10โมงหยุดวันอาทิตย์เนาะหยุดทุกวันอาทิตย์ขายจนกว่าจะหมดแวะมาได้เดี๋ยวผมกินก่อนวันนี้อุดหนุนก่อน2อย่างมีอะไรบ้างนั้นแกงอะไรฮะอันนี้แกงสับปะรดอุ๊ยของชอบเลยคั่วสับปะรดเอาแกงคั่วสับปะรดกับนี่ไงกำลังฮิตเลยไหลบัวดีมั้ยอุ๊ยเอานี้ดีกว่าปลาดุกขายได้เหรอครับปลาดุกเนี่ยนี่ขายวันนึง10โลเลยนะคะโอ้ชิ้นเดียวก็พอแล้วพี่นี่นะปกติอ่ะก็ตั้งแต่เริ่มต้น3โล4โล5โล7โลจนอ่ะ100นึงไม่ต้องทอนเนาะขอบคุณค่ะใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมเราอร่อยร้อยเดียวอยู่แล้วร้านนี้มีตังค์ร้อยหนึ่งแวะมากินได้ห้าจานเนี่ย20 บาทก็อิ่มได้นะครับคุณผู้ชมแวะมาช่วยกันอุดหนุนเยอะๆนะครับขอให้พี่ต่ายทำอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้อยากให้มีร้านแบบนี้เยอะร้านนี้น่าจะเป็นต้นแบบแล้วบอกคนเลยว่าขายได้ไหมขายได้ค่ะ20บาทอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้นะครับผมกับพี่ต่ายมากขอบคุณค่ะไปกินกันก่อนชิมชิมเข้าไปชิมเข้าไปแต่ของอร่อยอ้วนชิมให้คนอื่นโลภอิจฉาชากินกินเข้าไปต้องเลือกแต่ของอร่อยอ้วนกินให้คุ้มครบมื้อโลภเจออยู่อยู่ดีดีตีอ้วนมาชวนมาเย้ามาอยู่อ้วนอ้วนน้ำลายกันไม่รู้จะบอกไงคุณผู้ชมดีใจที่มีร้านแบบนี้แล้วแถมยังอยู่ในย่านแบบนี้นะครับย่านไฮโซทองหล่อด้วยแล้วก็ขายแค่20บาทรับออกงานนอกไหมพี่รับค่ะรับงานนอกสถานที่เข้ากล่องได้หมดตามงบประมาณมาจ้างได้มาจ้างได้บอกเบอร์โทรเลยได้ค่ะก็ชื่อเชฟต่ายนะคะ0828555454อร่อยด้วยคุณผู้ชม20บาทไม่ใช่ไม่อร่อยนะอร่อยมากทุกเมนูเลยลองแวะมากินกันดูนะครับอยู่ตรงที่ทองหล่อซอย3นะฮะเปิดกี่โมงครับเปิด10โมงหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะครับวันนี้เราก็มีตุ๊กตาน้องเติมสุขนะครับจากหัวแก๊สมอบให้1ตัวแล้วผมก็มีแก๊สบรรจุ8กิโลกรัมผลิตจากเลก้าผ่านมาตรฐานมอกนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งหัวแก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณมอบให้พี่ต่ายเอาไว้อุ่นกับข้าวทำกับข้าว1ถังเลยนะครับอย่าลืมมานะอินฟูคนไหนยูทูบเบอร์คนไหนดูแล้วมาถ่ายต่อได้มาช่วยพี่ต่ายโปรโมทหน่อยข้าวแกง20บาทท้องรอดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ